สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอก้องประทับใจอาจารย์ที่ไม่ได้เจอมาเป็น10ปีจู่ๆปรากฏตัวตรงหน้าซาบซึ้งให้ของขวัญแสนพิเศษโลกกลมสุดๆเมื่อหมอก้องสรวิทย์สุบุญได้เจอกับอาจารย์ที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีโดยบังเอิญในขณะที่เจ้าตัวประจำการทำหน้าที่ฉีดวัคซีนอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อโดยอาจารย์ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าทั้งที่ความเป็นไปได้น้อยมากและที่ซาบซึ้งไปกว่านั้นอาจารย์ได้ให้คำสอนกับหมอก้องอีกด้วยซึ่งตัวได้โพสต์ความรู้สึกเท่านี้ก็เหมือนได้รับของขวัญแล้วครับอาจารย์คนตั้งเท่าไหร่ทำไมจู่ๆอาจารย์ที่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีถึงมานั่งตรงหน้าให้ผมได้ฉีดวัคซีนให้แล้วยังทิ้งคำสอนนี้ไว้ให้ผมอีกกราบขอบพระคุณอาจารย์ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ